สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะแนะนำฟรีเทมเพลตนะครับที่สร้างจากภาษา HTML แล้วก็ Bootstrap v วอร์ชัน3 7นะครับผมผมมีโค้ดตัวอย่างนะครับอยู่ให้ที่เว็บไซต์ของผมก็คือ d e v b a n b a n com นะครับผมแล้วก็มีคลิปนะครับที่สอนติดตั้งตัว Bootstrap นะครับเวอร์ชัน3.3.7นะครับอยู่บนช่องผมเหมือนกันก็คือช่อง d e y b a n b a n นะครับก่อนที่จะไปดูโค้ดตัวอย่างเรามาดูช่องกันก่อนครับ เมื่อเข้ามาที่ช ANNEL ของผมแล้วนะครับผมลิงก์ตามนี้เลยนะครับหรือว่าพิมพ์ค้นหาคาว่าเดบันบ้านนะครับบน youtube com ก็ได้เหมือนกันครับเลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึงครับก็จะเจอ playlist นะครับที่สอน bootstrap นะครับลองคลิกเข้ามาดูครับนี่ครับจะมีตั้งแต่การเริ่มใช้งานการติดตั้งนะครับแล้วก็การทำเว็บไซต์ responsive ก็คือทำให้หน้าเว็บไซต์ของเรานครับสามารถรองรับได้ทุกหน้าจออุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเล็ต แล้วก็เดสก์ท็อปหรือว่า PC ทั่วๆไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตัวนี้นะครับไว้ให้ใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะครับผมมาที่โค้ดตัวอย่างครับอ่ะนี่ครับมาที่ลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์นี้นะครับไว้ที่ใต้คลิปเหมือนกันนะครับเข้ามาหน้าอาร์ติเคิลนี้แล้วหรือว่าบทความนี้แล้วครับก็จะมีนะครับรูปตัวอย่างของหน้าเว็บให้ดูนะครับก็เป็นหน้าจอเดสก์ท็อปนะครับแล้วก็หน้าจอมือถือซึ่งตัวนี้ทําไว้2หน้าจอ อ่ะนี่ครับพอเลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึงมีโค้ดตัวอย่างไว้ให้ครับอ่ะมีการลิงก์นะครับไปที่ bootstrap เวอร์ชัน3 6นะครับผมอ่ะเรานะครับสิ่งที่เราต้องทำนะครับผมก็คือนะครับดับเบิลคลิกขึ้นมาครับอ่ะแล้วก็ c t r o l a นะครับหรือว่า command a ก็ได้นะครับถ้าใช้บนเครื่อง mac นะครับผมคัดลอกโค้ดตัวนี้ทั้งหมดนะครับอ่ะแล้วก็เปิด sub ราม e text ของเราขึ้นมาครับ ซึ่งคลิปในการติดตั้งตัว s u b รามเ Text นะครับเดี๋ยวผมจะแปะคลิปไว้ให้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะแนะนําให้เขียนบน s u b รามเ Text นะครับผมหรือว่าจะเขียนบนโปรแกรมอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับผมตรงนี้อยู่ที่ชอบแล้วก็ถนัดเลยนะครับเราได้โค้ดมาแล้วเราวางไปครับวางเสร็จครับเราเซฟครับเซฟเสร็จแล้วนะครับเราไม่รู้ว่าจะวางที่ไหนนะครับเราเซฟเป็น t html เราสามารถเอาไว้ที่ไหนก็ได้ในเครื่องของเรา นะครับผมผมเอาไว้หน้าเดสก์ท็อปนะครับอ่านะครับเอาไว้หน้าเดสก์ท็อปผมตั้งชื่อว่า t e s t m y w e v e h t m l อ่านะครับเซฟเป็นไฟล์แบบนี้เลยนะครับผม testmywave.html หรือจะตั้งชื่ออื่นก็ได้ครับหรือว่าจะเก็บไว้ในโฟลเดอร์ก็ได้เหมือนกันอ่านะครับผมเซฟดูก่อนอ่านะครับเซฟไปแล้วนะครับดูที่หน้าเดสก์ท็อปของผมครับ ผมเปิดบน o o o g l h r o r o ครับนะครับนี่คือหน้าเว็บที่ได้มานะครับซึ่งส่วนประกอบก็จะมีน้าบาร์นะครับที่เป็นเมนูด้านบนนะครับมีน้าบาร์แล้วก็มีที่เป็น c a r ์เรซ l นะครับก็จะเป็นสไลด์เลื่อนไปเลื่อนมานะครับผมแล้วก็จะมีนะครับหน้า Template a r t ติเคินะครับหรือว่าหน้าข่าวนั่นเองนะครับแล้วลองคลิกขวาแล้วก็คลิกที่ Inspect นะครับแล้วก็มันจะเจอตัวนี้ครับให้เราถ้ามันอยู่ปกตินะครับถ้าเรายังไม่ได้มีการปรับอะไรเลยมันจะอยู่ทางขวาครับแบบนี้ครับอ่าแบบนี้นะครับให้เราคลิกตรงนี้ครับอ่านะครับ Toggler Device t o b a r แล้วก็ลองเลือกอุปกรณ์ที่เราจะให้เขาเล่นดูครับอ่าให้หน้าเว็บตัวนี้เล่นดู Responsive นะครับสามารถเลือกนะครับอ่าโทรศัพท์ได้นะครับผมมี iPhone นะครับมี Pixel มี Galaxy S 5 สามารถเลือกเล่นได้นะครับผมนี่ครับซึ่งก็จะรองรับนะครับทั้งหน้าจอที่เป็นเดสก์ท็อปก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็หน้าจอมือถือนะครับโดยการคลิกขวาแล้วก็คลิกที่ inspect นี่ครับนะครับทีนี้มาดูโค้ดกันครับว่าโค้ดนะครับมันมีการใช้อะไรบ้างนะครับอันแรกเลยก็คือการเปิดแท็ก html ขึ้นมาธรรมดา นะครับแล้วก็มีการกําหนดตรงนี้ครับ viewport ครับ meta name viewport นะครับแล้วก็นะครับมีการกําหนด content แล้วก็ initial scale เท่ากับ1นะครับก็คือให้มันมีการย่อขยายตามหน้าจออุปกรณ์นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราไปดูตอนที่เรามีการสอนติดตั้งตัว bootstrap นะครับมันมี Template เริ่มต้นมาให้เลยนะครับเราไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรครับเราเอาตามนั้นได้เลยนะครับผมอ่ะแล้วก็จะมีการลิงก์ไปยัง s e e s นะครับของ bootstrap เป็นแบบออนไลน์นะครับพูดง่ายคือถ้าจะดาวน์โหลดเทมเพลตตัวนี้มาทดลองดูนะครับต้องต่ออินเทอร์เน็ตครับต้องเชื่อมอินเทอร์เน็ตตลอดถึงจะสามารถเรียกใช้งานได้นะครับผมอ่าแล้วก็จะมีการอ่าเปิดนะครับอ่าเปิดประกาศตัวนี้ขึ้นมา div class container แล้วก็ row แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนี้นึงก็เป็นอ่า div class col นะครับผมซึ่งตรงนี้ถ้าอยากเข้าใจให้มากขึ้นนะครับอย่าลืมกลับไปดูที่ playlist สอน bootstrap นะครับผม อ่ะต่อมาก็มีนับบาร์ที่เป็นเมนูด้านบนนะครับอ่ะแล้วก็จะมีส่วนของการแสดงสไลด์นะครับผมหรือว่าคาร์เรเซลแล้วก็แสดงอาร์ติเคิลนะครับมีคอมเมนต์ให้นะครับผมอ่ะนี่ครับนะครับแล้วก็จะมีนะครับกริดซิสเต็มซ้อนกริดซิสเต็มอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้นะครับอย่าลืมกลับไปไล่ดูนะครับผมที่เพลย์ลิส นะครับเฮลิสสอน bootstrap อ่ะนี่นะครับอ่านะครับให้ดูอีกทีหนึงครับถ้าเรามาที่ youtube com นะครับให้ค้นหาคาว่าเดบันบ้านได้เลยครับอ่ะค้นเจอเสร็จแล้วครับอ่านี่ก็จะเจอเพลิสนะครับสอน bootstrap เลยนะครับจะคลิกเข้าไปดูเลยก็ได้นะครับผมอ่ะนี่ครับก็จะมีนะครับรายการคลิปนะครับที่สอนใช้ bootstrap Version 3นะครับอย่าลืมเข้าไปดูนะครับแล้วก็ค่อยๆศึกษาไปเรื่อย นะครับผมสำหรับทริคทำเว็บในคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ